สวัสดีเรานักประจนภัยทุกท่านด้วยนะครับก็หายกันเป็นนักผร์บคอนเทนต์ดันเจี้ยนแอนด์ดาก้อนฟอร์กเทนเหลี่ยมนะซึ่งสิ่งที่ผมจะมานาเสนอกันในวันนี้นะครับผมนั่นะก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ระห,าหาว่างบอรอดเเกตภาค2กับภาคที่3นี่มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องราวในบอรอดเเกตภาค2กับภาค3มนี่ครับมันห่างกันทั้งสิ้น120ปีนะเออ แล้ในช่วง120ปีนี้ครับผมบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นในช่วงเวลานี้แต่อันที่จริงตัวเอกของภาคที่2อย่างแอปเดลเอเดียนี่เขาตายในช่วง10ปีก่อนเหตุการณ์ในภาคที่3นะครับแต่เรื่องราวในภาคที่2นี่ครับมันจบก่อนที่ทางตัวเอกจะตายกว่าร้อยปีนะครับผมและในช่วงเวลานี้ครับผมเราก็จะมาพูดกันนะครับว่าในช่วงเวลา120ปีระหว่างเหตุการณ์ในภาคสองกับภาคสามนี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างซึืงอันที่จริงมันก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเกเดียวนับอยู่โลฟร์เทศเียนก็จะมาเกิดอะไรขึ้้นบางโดยที่าคุณผมอยา จะดูคลิปนี้ให้อินนะคุณนั้นก็ไปดูสรุปเนะื้อเรื่อง Bordergate นะครับผมที่ผมนั้เคยทําสรุปเอาไว้แล้วและรวมไปถึงคลิปอย่างตํานานการสร้างโลกเอาไว้ด้วยนะครับผมซึ่งเนะื้อหาใน2คลิปนั้นับผมมันก็จะมีอ้างอิงในคลิปนี้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ไปดูก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมนั้นจะทําการอ่เล่าโดยสรุปย่อยๆฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะท้าความก่อนนะครับผมก็คือว่าจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในเกม Bordergate นี่มันจะเป็นเหตุการณ์ในยุคที่เรียกว,ว่า time of trouble ซึ่่่่งเเเเหหหตุกกกกกาา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 ารรรรรรณ์นน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 นี้นนจจ้้้้้้ะะะคคคัััผมมมมลลลยยย็็็ออออออจจจจูููแแววววืไปท คือเหตุการณ์ในทามออโธบโบนี่เองครับผมมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบอย่างมากครับผมในเทพเจ้าในเฟอร์รุนนั่นเองโดยในช่วงเวลาก่อนทามออโธบโบนะครับผมเทพเจ้าส่วนใหญ่นั้นได้ใช้ชีวิตอย่างโหดเหี้ยมแสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์อยู่บ่อยครั้งซึ่งหลายคนนะครับผมก็นํามาซึ่งความโหดหลายต่อมนุษย์ซึ่งทาง RO นะครับผมก็เริ่มที่จะหมดความอดทนกับเหล่าทวยเทพนี้แล้วซึ่งฟันเฟสสุดท้ายผมนั้นก็ได้ขาดลงนั้นคือว่าทางเทพเบลซึ่งอันที่จริงก่อนหน้านี้ผมเรียกว่าบานนะครับผมแต่ว่าผมไปเล่นเกมแล้วมันออกเสียว่าเบลนะก็อ่ะก็เรียกว่าเบลแล้วกันซึ่งทางเทพเบลแล้วก็ทางเมียกุลนั้นได้ทําการขโมยศีล แห่งโชคชะตาเทเบิลออฟเฟ ไปจากเทพอาโอนั่นเองซึ่งซีลาเทเบิลออฟเฟตนี่นครับผมมันก็ทําการระบุนะครับชะตากรรมของเหล่าทวยเทพแล้วรวมไปถึงเหล่าอดีตการหรือก็คือพายโมเดลนะครับเอาไว้ในแผ่นหินนี้ด้วยซึ่งเหล่าพายโมเดลนะครับผมมันนั้นจะมีความแตกต่างจากเหล่าทวยเทพปกตินะครับซึ่งเหล่าทวยเทพปกติเราจะเรียกว่าก๊อดใช่ไหมส่วนพายโมเดลก็คืออดีตการนี่ก็จะเป็นเทพอีกประเภทหนึ่งนั่นเองครับผมโดยเทพอดีตการนะครับหรือก็คือพายโมเดลนี่พวกเขานะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่สุกสร้างขึ้นมาจากอง เล่าเทวสอยู่นะครับผมเหล่าเทพพวกนี้ก็ยังคงดำรงอยู่ตลอดไปนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมเหล่าเทพเจ้าหรือก็คือก็อดนี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยศรัทธาของมนุษย์น,ษยนะเออซึ่งศรัทธาของมนุษย์ในการบูชาเหล่าเทพเจ้านี้ครับผมทำให้เหล่าเทพเจ้านั้นเกิดมีพลังและเกิดมีการดำรงอยู่ขึ้นมานั่นเองโดยที่ศิลาแห่งโชคชะตานะครับผมจะได้บรรัญญัติกฎแห่งอาณาจักรเอาไว้ด้วยซึ่งกฎแห่งอาณาจักรนี้เองครับผมมันก็จะเป็นกฎนะครับผมที่จะทำการครอบคุมโลกทั้งสองโลกอย่างท พลัง่งความกุลาขนและมันนั้นก็จะเป็นการแยกระหว่างเหล่าเทพเจ้ากับเหล่าพายโมเดลอดอย่างชัดเจนซึ่งทางเทพเบลแล้วก็ทางเมียกุลนะครับผม2คนจากเทพในความตายทั้ง3นั้นได้เชื่อว่าหากถ้าพวกเขานั้นได้ทำการขโมยศิลานี้ไปแล้วก็พวกเขานั้นจะสามารถมีพลังเหนือกว่าเทพเจ้าได้นั่นเองครับผมก็คือว่ามีพลังเหนือกว่าโชคชะตาที่ได้บัญญัติเอาไว้ในเนื้อหาของแผ่นศิลานี้ได้ดังนั้นพวกเขานะครับจะได้นำดังนั้นพวกเขานะครับผมในปีที่ 1328DR หนึ่ได้ทําารโมยิลานี้แล้วก็ไปซ่อดังจที่้ทพนะารบผมาศิลานั้นได้ ไปจึงได้ทําการเรียกเหล่าทวยเทพทั้งหมดมานะครับผมโดยที่ไม่มีเทพเจ้าหน้าไหนนะครับผมยอมรับเลยว่าพวกเขานนั้เป็นคนขโมยศิลานี้ไปดังนั้นนะครับผมทางเทพอาโอจะได้ทาการลงโทษทวยเทพทั้งหมดนั้นโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นลดระดับทวยเทพจากการอาศัยอยู่ในโลกอันศักดิ์สิทธิ์กลับไปสู่โลกแห่งมนุษย์พลังอำนาจของพวกเขาทั้งหมดนั้นได้ถูกลือถอนออกไปแลวก็ยังมีเทพอยู่องค์หนึ่งครับผมที่ไม่ได้ถูกลือถอนอำนาจไปซเทพองค์นี้นะผมก็คือเทพเพลโดยที่เทพเฮลเนี่ยครับผมเป็นเทพผู้วิทักษ์นั่นเองและกทเ็ว ได้ศิลาแห่งโชคชะตานะกลับพืนไปแล้วเราก็ได้ทาการทําลายมันบดมันให้กลายเป็นผุยผงซึ่งการบดศิลานี้ให้กลายเป็นผงนะครับผมก็ทําให้ทางพื้นที่อาณาจักรนะครับผมระหว่างโลกของเอแบร์ d, แล้วก็โทลิวนั้นค่อยๆรวมเข้าด้วยกันเนื่องจากว่าการที่เหล่าทวยเทพน,นะครับผมได้ถูกลดชั้นไปนั้นก็ทําให้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อโลกมนุษย์นั่นเองซึ่งสิ่งที่กระทบนะครับผมมันนั้นก็จะมีอยู่3ด้านหลักๆนะก็คือว่าด้านที่1ก็คือว่ามันน่านจะมี จอมเวทบางคนนะครับผมที่ได้ยืมพลังจากทวยเทพที่ตัวเองนับถือนี่มาใช้งานแต่เมื่อยามที่ทวยเทพตัวนี้เนี่ยได้ถูกลดชั้นไปนี้เท่ากับว่าเหล่าจอมเวทคนนี้นะผมที่เคยยืมพลังมาจากทวยเทพนี่จะไม่สามารถใช้งานได้นะเออแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไอ้นักบวชคนนี้นะครับดันไปเจอทวยเทพที่ได้มาอยู่บนโลกและเป็นคนที่ตัวเองนับถือนี่ก็สามารถกลับมาใช้พลังได้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ห่างจากทวยเทพองค์นั้นจนเกินไปนะประการที่สองนะครับผมนั่นก็คือเวทมนต์เทเลพอร์ตนี่แต่เดินนะครับเวทมนต ให้เวทมนต์เทเลพอร์ตนะครับยานที่ต้องใช้มันนี่มันน่าจะเกิดผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้นั่นเองส่วนประการที่สานะครับก็คือว่าแม้ว่าเทพเจ้าน,นั้นน่ะจะทําการลดชั้นมาแล้วนะครับผมแต่อย่างไรเสียก็ตามเทพเจ้าก็คือเทพเจ้าครับผมมันยังคงแข็งแกร่งกว่ามนุษย์อยู่ดีนะยานที่มนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับเทพเจ้านะครับผมก็จะถูกเทพเจ้านั้นตกเป็นพิเศษนั่นเองและนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับผมว่าทำไมคนรุ่นหลังนั้นจึงเรียกช่วงเวลานี้ว่า time of trouble และในช่วงเวลานี้เทพเจ้าเฟอร์ลูนั้นต้องเดินอยู่บนโลกท่ามการเหล่ามนุษย์ในรูปแบบร่างอวตารซึ่งถ้าหาว่าร่างอวตารนั้นได้เกิดตายขึ้นมาแล้วก็ก็เท่ากับว่าเทพเจ้านั้นได้ตายจริงด้วยลกตัวอย่างที่พี่เห็นเวท มิสทารุ่นที่2นั่นเองซึ่งเทพีแห่งมิสทารุ่นที่2นะครับผมเธอนั้นหมายจะทําการกลับไปสู่โลกแห่งทวยเทพด้โดยเร็วที่สุดโดยการกลับไปสู่โลกแห่งทวยเทพโดยเร็วนะครับผมเธอนั้นจะเป็นที่ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าบันไดแห่งสวรรค์นั่นเองซึ่งนั่นจะได้ก้าวผ่านบันไดแห่งสวรรค์นะครับผมเธอนั้นจะได้กลับขึ้นไปสู่ทวยเทพอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเธอครับได้ไปเชิญหน้ากับเทพผู้วิทักษ์อย่างเฮลเข้าและแน่นอนครับผมเธอนั้นก็ได้ถูกเฮลนั้นสังหารกกกััับบาารรรต่่่่ออออสู้คึงงงเเททพยมนน แต่ในภายหลังนะครับผมก็ปากรากฏว่าเทพเบลนะครับเกิดฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างเป็นปาฏิหาริย์เลยนะและหลังจากนั้นเขาก็ไปทำการแก้แค้นนะผมครึ่งเทพที่มีชื่อว่าทอมนั่นเองแต่ทอมนะครับก็ได้ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยไอโอในภายหลังนั่นเองแต่ไม่พอแค่นั้นครับผมเทพตัวเอกของเราอย่างเทพเบลนั้นก็ได้ถูกสังหารโดยคนที่มีชื่อว่าไซริกนะครับผมโดยไซริกได้ใช้ดาบอันเป็นนิรันดร์ของเขานั้นทำการสังหารเทพเบลลงได้แต่ในตอนนั้นเองครับผมเทพเบลนั้นได้ให้กำเนิดลูกหลานจำนวนมากไปทั่วววททททาา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 งงงงงงงภภููมมมมิิคคคเเ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 เฟฟรรรรรร์์์นน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 นหหหลลลลลุุ่่่่่่่้้้้้้้แัััอออออซึึกกกกก็็็ไดดีีีีีๆะะะบบบขขขพพพยยจจืืืชปตณใ ภาคหนึ่งภาคสองนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ฟังมาเราก็จะรู้ว่าความตายของมนุษย์และรวมไปถึงทวยเทพในจักรวาลน,นี้นะมันดูแบบว่าสามารถฟื้นคืนชีพอะไรขึ้นมาได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองก็คือว่าแต่ละคนมันจะไม่มีจุดจบที่แท้จ,จริงของ,ของตัวเองนะอย่างเทพีแห่งเวทมนต์มิสทาเน,นี่อันที่จริงมีมา3รุ่นแล้วนะเออต่อมานะครับผมเราก็จะมาเข้าสู่ส่วนเนื้อหาหลักของเรานะครับอันที่จริงโอ้โหเกิดมาตั้งนานนี้ไม่เข้าสู่เนื้อหาหลักเลยนะโดยที่เนื้อหาหลักของเราครับผมนี่จะเป็นเหตุการณ์หลังจากไทมันนจะเเป็่่งรหมือใ และก็คือจะเป็นเรื่องราวหลังจากไทม์บอทเอร์เกตภาคหนึ่งภาคสองนะครับผมโดยหลังจากเหตุการณ์ไทม์ออทเทอร์เบินะครับมันน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าโรคระบาดเวทมนต์สเปลเพกนั่นเองหรือที่เรานั้นจะรู้จักกันในชื่อลมหายใจสีน้ำเงินแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ผมได้ส่งผลกระทบไปทั้งโลกต่างๆเลยนะครับทั้งโลกแห่งทวยเทพโลกมนุษย์รไปถึงเหล่าเพนตต่างๆอีกด้วยโดยมันจะเกิดขึ้นในปีที่103185หรือืออค16ปีนี่งเหตุการ์พั้นเิเาเมต้นนขึ้ทที่เพีแห่งเมดสทารุานะครับัมหรือค่อส ใส่ลิกและเทพีรติการชานั่นเองทําให้เกิดภัยพิบัติที่กินเวลายาวนานถึง10ปี ซึ่งหลายคนนะครับก็จะที่ช่วงเวลานี้ว่าปีแห่งการค้ำควรนั่นเองในช่วงเวลานี้นะผมเว่นม์นนั้นได้หยุดทํางานเลยนะเนื่องจากว่าเทพีแห่งเวมนม์นได้ถูกสังหารนั่นเองสซมพลทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายขนาดใหญ่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโลกต่างๆทั้งเอเบลโทริวนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์โรคระบาดเวมนม์เกิดขึ้นสซมผลกระทบใหญ่หลวงและรวมไปถึงเหล่าเพนต่างๆเองนะครับผมก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันด้วยการตายของเทพีมิสตานี่เองก็ผมก็ทําให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่ในเซร์เทเชียลเพนหรือที่เราจะรจ น,นได้เสียชีวิตจากการระเบิดนี้ซึ่งหนึ่งในเทพวิตานักบนก็คือเทพเป็นการทำนายซาวัสและรวมไปถึงเทพรุ่นยาวอย่างทางอาซู ่งทาให้ใ,ใจกลางของทางเซเนติวเพนเดลเมอร์ฮาร์ดนั้นได้ตกลงไปยังขุมนรกบาทอเก้าชั้นซึ่งก็ทาให้ทางเอสโมเดอุสนะครับผมผู้ปกครองแห่งขุมนรกบาทอทั้ง9นั้นได้ทําการขโมยแก่นพลังอสักศิธย์ของทางอาซูรวมเข้ากับตัวเองกลายเป็นเทพเจ้าแห่งการสูญล,ลุ่มคิดนั่นเองและเขานันก็ทําการสร้างหายนะสเปลเพกในเวลาต่อมาซึ่งทางไซริณนะผมก็ได้ถูกไต่สวนโดยทางเทพ拉斯เทนเดอร์เทียและก็ซูนเทพเจ้าทั้ง3คนนะครับได้พบว่าทางไซริณนั้นได้มีความผิดในการสังหารเทพีมิสตาและหลังจาากผ่นไป98% 5ปีนี้ครับผมผลกระทบของสเปลเพส์นะค่อยๆลดน้อยลงจนกระทั่งสเปลเพส์นะครับผมได้เริ่มต้นขึ้นใหม่ในปีที่1,480ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้สิ้นสุดโดยการกลับมาของเทพีมิสธานั่นเองหลังจากนั้นเองครับผมทางเทพอารอนนะก็ได้เริ่มเหตุการณ์ Second Sundering ซึ่งเหตุการณ์ Second Sundering นี่ครับผมมันนั่นจะเป็นเหตุการณ์ Sundering ครั้งที่2นะโดยที่เหตุการณ์ Sundering ครั้งแรกนะครับผมมันน่าจะเกิดขึ้นในปีที่17,500ก,ก่อนการก่อตั้งสกัลลัสนั่นเองค,งร,ค,ร,งร,ครับผมซ ของโลกนั่นเองครับผม โดยที่เหตุการ์ซันเดอร์ลิงครั้งแรกนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่เหล่าเอลได้ทาการทดลองไล่เวทมนที่ส่งพลังขึ้นมานั่นเองแต่ว่าเกิดผิดพลาดขึ้นมา่นเองครับผมและเวทมนที่สรงพลังนั้มก็เกิดสร้างไหยนะขึ้นมาอะไรจะประมาณนี้นั่นเองครับผมโดยที่เหตุการ์ในซันเดอร์ลิงครั้งที่2นี่ครับผมมันนั้นมีเป้าหมายในการฟื้นฟูอาณาจักรขึ in ้นมาจากไหยนะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยที่เหตุการ์ซันเดอร์ลิงครั้งที่ jo 2นี่ครับผมมันนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่ทางเทพเอานะหมายที่ทําการสร้างศีลาแห่ง เองได้ม,มีการเริ่มปฏิรูปครั้งใหญ่ในโลกแห่งทวยเทพหรือจะเรียกว่าแผ่นที่ออนนะครับเหล่าทวยเทพหลายองค์นั้นเลิกกลับคืนสู่อํานาจเดิมของเขาและมันนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหม่ของวิหารแผ่นที่ออนการกลับมาของเทพเจ้าองค์เก่านั้นและมันนั้นก็จะมีการกําเนิดของทวยเทพองค์ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันโดยเหตุการณ์นี้จะทำการเปลี่ยนโฉมภูมิทัาาศน์อันศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้ไปและมันน่าจะนาไปสู่พันธมิตรและความขัดแยง้งครั้งใหม่ระหว่างทวยเทพน,นงนนนล,นล,งลนะ และซันเดอร์ลิงครั้งที่สองนี้ก็จะนําเหตุการณ์นั้นน่ะกลับมารวมเข้าด้วยกันนั่นเองครับผมจัดระเบียบขึ้นมาใหม่ทําการเรียนระดับชั้นความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการเรียนระดับชั้นความศักดิ์สิทธิ์นี่เองครับผมมันก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเหล่าทยเทพกับมนุษย์นั่นเองซึ่งเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับทางทยเทพนี่ครับผมมันน่าจะนําไปสู่เหตุการณ์ในเอ่อเนื้อเรื่องดันเจียนแอนด์ดราคอนฟอร์กเทนเลียในยุคปัจจุบันเลยครับนั่นก็ เพนดิออนนี่นะครับผมมันนั้นได้อยู่อีกโลกใบหนึ่งนะแต่ว่าวิหารในทวยเทพทั้งสองนี่ครับผมมันนั้นสามารถมายังโลกหลักได้เนื่องจากว่าได้มีความศรัทธาของเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับผมที่มันนั้นส่งผลถึงเหล่าทวยเทพจาก2วิหารนี้นะซึ่งทางวิหารเทพทั้งสองนี้นะครับไม่ได้มีต้นกําเนิดจากโลกหลักแต่อย่างใดแต่พวกเขาครับได้ถูกพาเข้ามาในเฟอร์ลุนโดยจักรวรรดิอิมมาสกานั่นเองก็คือว่าจักรวรรดิอิมมาสกานะครับผมมันนั้นเป็นจักรวรรดิที่ตั้งอยู่ในโลกหลักของเราเนี่แหละ่าามีรนอปณ4,366กก ตั้งสกัลราดนี่จักรวรรดิอิมมาสกานะครับผมเป็นจักรวรรดทิที่เอ่อแต่ว่ามันขาดแขนทั้งแรงงานพืชผลก็คือติดปัญหาขาดแคลนนั่นแหละซึ่งทางกษัตริย์ในสมัยนั้นนะครับผมก็เลยทําการตัดสินใจง่ายๆนั่นก็คือการสร้างประตูพอร์ทัลขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งการสร้างประตูพอร์ทัลขนาดใหญ่นี่โอ้โพวกเขา้นก็หมายที่ทําการจับหล่ามนุษย์นะครับผมจากต่างโลกนั่นเองให้มาเป็นทาสของจักรวรรดิอิมมาสกาซึ่งพวกเขานั้นก็สามารถจับมนุษย์มาได้กว่าหลายแสนคนจากโลกต่างๆเลยนะแล้วก็ตกไปเป็นนนนนทาาาาของจจััักกกรววีี้้มมม่่400ปผเพุ ที่มาจากอีกโลกหนึ่งนี่เองครับผมพวกเขานะครับก็เริ่มทําการอวยพรนะต่อเหล่าทวยเทพจากโลกใบเดิมของพวกเขานั่นก็คือเหล่าทวยเทพจากวิหารอันเทลิกแพนธีออนและรวมไปถึงทวยเทพจากและรวมไปถึงทวยเทพจากมอโฮรันดีแพนธีออนนั่นเองครับผมเพื่อขอให้เหล่าเทพเจ้าของพวกเขาจากอีกโลกหนึ่งนะช่วยทําการหยุดให้พวกเขานนั้นเป็นธาตุนั่นเองซึ่งเห็นคําภาวนามากๆนี้เข้าครับผมพ่อมดของจกักรวรรดิอิมมาสกานั้นจะได้ทําการปิดประตูพอร์ทัลเพื่อเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าธาตุนั้นทําการติดต่อกับเทพเจ้าในโลกใบเดิมของ,งพวกเขา คนจาก2โลนะครับที่ได้ถูกจับมานั่นเองพวกเขานั้นก็ทําการอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งคําอธิษฐานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่เองครับผมจึงทาให้วิหารพีดีออนของเอแบร์โทริวนะครับยอมตกลงที่จะให้ทวยเทพจากวิหารพีดีออนอีก2อ,อันนะครับผมมาทําการช่วยเหลือเหล่าประชากรของตัวเองนั่นเองแต่ก็ไม่ไาวครับผมในช่วงเวลา t i m e of t r o u b l e นั้นทาให้วิหารทวยเทพทั้ง3แห่งนะครับผมก็ได้ถูกทําลายด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ครับผมทางวิหารพีดีออนอย่างทาง มาร์โฮลันดี้นะก็ได้ถูกทำลายในเหตุการณ์สเปลเพ็กนะแล้วก็ได้ถูกลวลเข้ากับวิหารทวยเทพแห่งเฟอร์ลุนในเวลาต่อมานั่นเองครับผมทำให้วิหารมาร์โฮลันดี้นะได้หายไปในเวลาต่อมาแต่อย่างไรเสกตามผมหลังจากเหตุการณ์ในเซคันด์ซันเดอร์ริงปุ๊บเราทวยเทพจากมาร์โฮลันดี้ครับผมก็ได้ยินเสียงของทางประชาชนของตัวเองอีกครั้งหนึ่งพวกเขาครับจะได้กลับไปที่โทริลและช่วยพวกเขาในการฟืน้นฟูจักรวรรดิมาร์โฮลันขึ้นมาใหม่ต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากเฟอร์ลุน,นางนะือว่นน่่่ทผมีมีึช ค่าสมุดเขานน่นเองมันนั้นเป็นทวีปอันห่างไกลทางตะวันตกเฉียงใต้ของทางเฟอร์ดุนนั่นเองโดยทวีปนี้นะครับผมมีเทพเจ้าเพียงองค์เดียวที่คอยปกครองอยู่ซึ่งเทพเจ้าองค์นี้ครับผมก็เป็นพรายโมเดลนะครับผมไม่ใช่เป็นกอดนะโดยเทพเจ้าที่ปกครองดินแดนนี้ผมจะมีชื่อว่าอัพเทาซึ่งอัพเทานะครับผมเป็นเผ่าพันพรายโมเดลนั่นเองโดยครั้งหนึ่งนะครับผมในสมัยอดีตการนานมาแล้วอัพเทานะครับเคยร่วมมือกับทางเหล่าทวยเทพของระบบสุริยะของโทริวนี่เองครับผมร่วมกันในการปราบหนึ่งในพรายโมเดลที่ เป็นงูลาตีนะครับผมซึ่งเดนด้านะครับผมก็ได้ทําการกืนกินดวงอาทิตย์ดวงแรกนะครับของทางระบบสุริยะโทริวนี้ซึ่งเหล่าทวยเทพก็ได้ร่วมมือกับทางอัปเทานะครับผมในการจัดการกับทางเดนด้าลงไปได้ทําการกักขังเดนด้าเอาไว้แต่ทางเทพเจ้าอย่างทางเซฟาสนะครับผมเทพในการทํานายนั้นก็ได้ทําการทํานายว่าในอีกหลายร้อยล้านปีหลังจากนี้นั้นทางเดนด้าน่าจะสามารถหนีออกมาจากที่กุมขังได้และจะทําการกืนกินดวงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับผมเหล่าทวยเทพนั้นจะได้พูดคุยกันว่าจะป้องกันอย่างไรไม่ใหเหต ผมที่เป็นพายโมเดลนั้นจึงได้ทําการอาสานะครับที่จะการเฝ้ายามทางเดนด้าเอาไว้โดยเขาในนด้เสนอข้อแลกเปลี่ยนก็คือว่าได้ให้เหล่าทวยเทพนั้นทําการมอบดินแดนในคาบสมุทรเขานั้นให้อยู่ภายใต้การปกครของเขาเป็นการส่วนตัว มีสิทธิในการปกครองตัวเองซึ่งเหล่าตัวเทพนั้นก็ได้ตกลงนะครับผมซึ่งทางอัพเทานะครับผมก็ได้ทําการก่อตั้งทางเขาทานเพนทีออนวิหารศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองขึ้นมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะผมก็ได้เกิดความเชื่อนอกลีนในแถบข้าสุทรเขานั่นเองซึ่งก็ทําให้แก่นแท้ด้านมืดของทางอัพเทานะครับผมได้เติบโตขึ้นด้วยนะซึ่งตอนนี้ับผมแก่นแท้ด้านมืดของทางอัพเท่านะก็ได้เป็นอิสระจากล่างหลักนั่นเองซึ่งต่อมานะครับผมมันก็ได้กลายเป็นเทพนะที่มีชื่อว่าแอ กับทางทวีปเฟอร์ลุนเลยนะครับผมมันนั่นก็คืออยู่ทางตะวันออกของทางเฟอร์ลุนนั่นเองโดยที่ทางทวีปคาราทูนี่ครับมันนั้นจะได้แรงบันดาลใจไปจากตำนานจีนนั่นเองเาซึ่งเหล่าทวทีพของทวีปคาราทูนะครับผมก็ได้ทําการปิดกั้นทวีปนี้ไม่ให้คนภายนอกได้ทาการสอดส่องนั่นเองซึ่งอันที่จริงนะครับผมเนื้อหาในทวีปคาราทูนี่มันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายนะครับผมกล่าวก็คือว่าทวีปคาราทูนะครับมันนั่นจะมีอาณาจักรอยู่2องแห่งนะครับผมที่มีช ก็คือว่าถวยเทพมันทาการปกครอง2ดินแดนนี้นั่นเองโดยที่ในดินแดนจักรวรรดิแห่งสวรรค์นี่ครับผมเราถวยเทพนะครับผมก็จะมีตําหนักเล็กๆของตัวเองจํานวนมากเลยครับผมที่เชื่อมต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณซึ่งอาณาเขตปกครองของเซเลเชียลเอ็มพายนี่ครับผมใหญ่โตเป็นอย่างมากมันนั้นได้มีสัตว์ต่างๆนะครับภายใต้อํานาจการปกครอ,องของตัวเองตั้งแต่สัตว์ในตานานมังกรอะไรก็แล้วแต่ โดยที่โครงสร้างการปกครองนะครับผมมันนั้นจะแบ่งออกเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนะครับผมนั่นก็คือจักรพรรดิแห่งสวรรค์นั่นเองรองลงมานะครับผมนั่นก็คือตำแหน่งอมตะทั้ง9ซึ่งตำแหน่งอมตะทั้ง9นี่ครับผมหนึ่งนนนคือเจ้าแม่กวนอิมนะซึ่งตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับอมตะทั้ง9คนนี้ครับผมนั่นก็คืออมตะระดับเล็กนั่นเองและต่อจากอมตะระดับเล็กนะครับผมก็จะเป็นระดับที่เรียกว่ากึ่งเทพซึ่งกึ่งเทพเหล่านี้นะครับผมมันนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในสวรรค์ เกิดทำความดีความชอบก็จะให้รางวัลถ้าเกิดว่าทำผิดพลาดก็จะโดนลงโทษนั่นเองซึ่งภารกิจก็จะเป็นทั่วๆไปครับผมทั้งควบคุมสภาพอากาศปกป้องดินน้ำลมไฟอะไรก็แล้วแต่ซึ่งหนึ่งในเจ้าหน้าที่สวรรค์นะครับผมหรือก็คือพวกกึ่งเทพนี้นั้นมันจะมีคนคนหนึ่งนะครับผมที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือซุนหงอคงนั่นเองซึ่งซุนหงอคงนะครับผมก็ได้ถูกบรรยายไว้ว่าเป็นครึ่งเทพที่ซุกซนเป็นอย่างมากเดิมทีแล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่สวรรค์ก,กัดดนน้้นไปลออ และต่อมานะครับผมสุนโอคงนั้นก็ได้ก่อความเสียหายไปทั่วทำให้เขานะครับถูกในระเทศไปยังโทร,ริวนั่นเองซึ่งดินแดนโทร,ริวนะครับผมมันก็จะอยู่นอกเหนือเขตอำนาจของทางศาลสวรรค์นะ ซึ่งสิ่งนี้ก็จะทําให้ป่าศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างทางซุนหงอคงนะครับผมก่อปัญหาไปทั่วนั่นเองซึ่งก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ในบทโลกเกตภาคที่3ซึ่งอันที่จริงบางส่วนมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับบทโลกเกตนะครับผมออครับผมแค่จะหยิบมาเล่าให้ฟังเฉยๆสำหรับวันนี้พบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์คลิปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าาาาจะหหหทุนนนนไปปเดดิงงสสัั์ือ